ดีใจมากมากเลยครับค่าน้ำค่าไฟมันแพงเกินผมว่าถ้าทำได้แบบนี้ก็ถือว่าประชาชนรากหญ้าอย่างพวกเรานี่ก็จะประหยัดไปเยอะหรืออาจจะมีเงินเก็บมีอะไรขึ้นเยอะผมว่านะพี่เอ๋ยคิดว่ามันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ค่าค่าน้ำค่าไฟอ่ะผู้บริโภคเขาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเยอะแล้วในหอพี่เนี้ยคือตอนเนี้ยเขาคิดค่าคือเขาปรับค่าน้ำค่าไฟลดลงแต่ทีเนี้ยหอพี่มีการคิดค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีค่ายุ่งยากตรงค่าส่วนกลางซึ่งค่าส่วนกลางเนี้ยผู้บริโภคอ่ะไม่เคยต้องจ่ายอยู่แล้วไงมันเป็นหน้าที่ของทางเจ้าของหอในการจ่ายกับการคำนวณราคาค่าห้องเขาคำนวณจากราคาต้นทุนก่อสร้างและระยะเวลาการคืนทุนแล้วก็เขาเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็คือคำนวณจากค่าไฟแล้วบวกค่าส่วนกลางให้ไปอยู่กับซึ่งมันไม่ได้มากมายใช่ไหมคะไอ้ค่าส่วนกลางตรงเนี้ยตาคิดออกมาเป็นแบบว่าสองร้อยบาทต่อห้องกับจะแพงกว่าที่ค่าไฟที่เราเก็บอีกนะคะอย่างคนใช้ไฟ20 หน่วย 30 หน่วยต้องมานั่งรับภาระไอ้ส่วนกลาง200-300เนี่ยหรอมันก็ไม่ใช่เงินที่เราเก็บค่าน้ำค่าไฟมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากก็ต้องเอาเงินตรงนี้มาจ่ายค่าสาธารณูปโภคค่าขยะค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์ซ่อมค่าอุปกรณ์ซ่อมน้ำซ่อมไฟฟ้าค่าภาษีโรงเรือนก็จ่ายภาษีรายได้ก็จ่ายซ้ำซ้อนกันหมดซ้ำซ้อนกัน2ตัวเลยเราก็ต้องจ่ายต้องมีค่าโน้นค่านี้เยอะแยะมากมายราคาค่าเช่าเนี่ยไม่ได้ปรับยากมากไม่เคยได้ปรับเลยในขณะที่ว่าค่าแรงงานก็ขึ้นพอค่าแรงงานขึ้นค่าวัสดุค่าของอะไรต่างๆก็ขึ้นมานานแล้วอย่างหอพักเนี้ยเป็น10 ปีแล้วนะคะราคาก็เหมือนเดิม